ผมพาไปดูความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านที่จังหวัดสมุทรปราการกันต่อนะครับซึ่งโครงการนี้ปรากฏว่าทางภาครัฐจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับให้กับภาคเอกชนมากถึง 10,000 ล้านบาทวันนี้ครับทางพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกเอาไว้นะครับว่าในที่ประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทางกระทรวงได้รายงานต่อที่ประชุมไปแล้วว่าอยู่ระหว่างการเจรจาขอลดอัตราดอกเบี้ยในสัญญาค่าปรับกับทางกลุ่มกิจการร่วมค้า NVP SKG ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปส่วนทางเลือกในโครงการคลองด่านที่ทิ้งร้างมานับ10ปีก็ได้มอบหมายให้กับทางองค์การจัดการน้ำเสียไปลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมารายงานในที่ประชุมได้ภายในเดือนมกราคมปีหน้าครับ